วัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับผมวันนี้พามาดูรถไถครับนี่ครับไถเดี๋ยวให้รถวนมาอีกรอบหนึ่งโอ้ของเยอะแยะเลยกำลังจะไปยูเว่นครับจอดรถเห็นริมทางพอดีเลยแวะซะหน่อยนะเก็บพวกนี้ก่อนมาแบบสายอินดี้ครับผมไม่ได้ลงนานแล้วคลิปห่างหายไปวัน2วันแล้วครับวันนี้จัดให้LC708 ครับมาแล้วครับนี่47แรงม้าครับโอ้ทั้งดันแล้วก็ทั้งไถเมื่อกี้เปิดเพลงกระหึ่มเลย เอาใจสายเกษตรครับสำหรับแฟนๆสมาชิกที่ชื่นชอบรถไถเนาะจัดให้ครับเนี่ยกับบรรยากาศเย็นๆครับ5โมงแล้วเนี่ยดูครับเนี่ยดูรถผมจอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอ้พอไหมพอเลยด้านบนติดพลาดครับเห็นไหมครับพลาดไม่ได้ใช้ตอนนี้ไถเป็นผ่านทวนครับผ่าน5นะร่องมันเก่าครับอ๋อน่าจะอีกสักรอบสองรอบน่าจะเสร็จละดูครับลงมันยังสูงดูผ่านหน้านี่อ่ะดันนี่มาเลยครับทั้งดันทั้งไถโอ้นี่ครับดูทางหน้าเดี๋ยวผมมาดักรออีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวดูสักประมาณน่าจะ 2-3 รอบครับดู 2-3 รอบก็น่าจะเสร็จละดูแล้วผมว่าน่าจะลงมันต่อเลยครับยังมีฝุ่นอยู่นี่ครับมาดักรอฝั่งนี้ตัวนี้4ซูมนะครับ47แรงม้ารุ่นยอดนิยมก่อนที่จะมาเป็นตัวL5018 ครับตัวนี้จะเจอบ่อยเหมือนมีการถอดครับด้านบนด้านบนน่าจะเป็นตัวยุกชุดน่าจะเป็นถอดชุดยกไฮดรอลิกครับที่เป็นชุดที่เป็นชุดนะครับยกมันออกมาเมื่อกี้นี้เปิดเพลงกระหึ่มเลยครับตอนนี้ลดเสียงแล้วเราให้ดูด้านหน้าเนาะเราดูด้านหลังบ่อยแล้วมาดูด้านหน้าครับผ่านมาถากล่องคู่เลยครับสะใจเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรอบสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โอ้เล่นกระผมเหนื่อยเลยดูร่องเนี่ยเดี๋ยวร่องสุดท้ายพอดีครับเดี๋ยวลาไปพร้อมกับแท็กเตอร์คูเปอร์ต้าครับ L4708 ครับคันนี้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับ
อด้านหลังต้องหลบต่อไปต่อตามไม่ทันต้องสูงมาโอเคนะครับลาไปก่อนครับพบกันในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ